เรื่องของนวัตกรรมกับ climate change นี่มันลิงก์กันอย่างแยกกันไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเรามักจะพึ่งแต่เรื่องจิตสำนึกนะครับซึ่งจิตสำนึกมันกระตุ้นให้คนตื่นรู้ได้อย่างมากก็ 5% 10% ของสังคมครับแต่ว่าที่เราต้องการในตอนนี้คือคนไม่ใช่แค่สังคมประเทศไทยนะครับสังคมทั้งโลกมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวิถีชีวิตการทำธุรกิจพฤติกรรมต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไม่สามารถอาศัยแค่จิตสำนึกได้อย่างเดียวนวัตกรรมต้องเข้ามาแทนที่อย่างมากนะครับผมเช่นตอนนี้การกินเนื้อนะครับเนื้อวัวปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์สูงมากถ้าเราสามารถรณรงค์ให้คนเลิกกินเนื้อวัวก็ได้อย่างมากก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของสังคมแต่ถ้าเราสามารถคิดค้นวิธีการเพาะเนื้อวัวแบบใหม่ได้ซึ่งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ต่ำลงไปมากไม่ต้องเลี้ยงวัวด้วยซ้ำสามารถเพาะเนื้อในห้องแลบได้ก็จะแก้ปัญหานี้ได้ไปเปราะหนึ่งเรื่องของพลังงานประหยัดให้ปิดไฟกันให้ขับรถน้อยลงให้ปิดแอร์ก็เป็นเรื่องดีนะครับแต่ถ้าให้ดีกว่าก็คือเราผลิตพลังงานด้วยรูปแบบใหม่เลิกใช้ถ่านหินเลิกใช้ก๊าซธรรมชาติเลิกใช้น้ำมันfossil fuel ทั้งหมดนะครับแล้วก็เน้นพลังงานโซล่าพลังงานลมกันอย่างเต็มที่สักทีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้พูดกันมานานแล้วก็ยังไม่ถึงจุดที่สามารถเอามาแทนที่พลังงาน fossil ได้นะครับผมทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นนวัตกรรมทั้งสิ้นนะครับแล้วก็รวมถึงนวัตกรรมด้านสื่อด้วยที่การจะกระตุ้นให้คนทั้งสังคมแล้วก็รวมถึงภาคธุรกิจกับภาครัฐสามารถมาตอบสนองกับสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยก็ต้องมีการให้ข้อมูลที่รอบด้านให้ข้อมูลอย่างถี่ถ้วนแล้วก็มีข้อมูลจากหลายแห่งนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรื่องสื่อกำลังดำเนินไปถึงจุดนั้นแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าการกระจายของข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆที่เราเคยชินมาตลอดหลายศตวรรษหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้สักที